สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาทค่ะซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาทนะคะและที่นี่ก็คือวัดปทุมธารามค่ะซึ่งมีเกจิดังนะคะก็คือหลวงปู่นะแต่ว่าได้มรณภาพไปแล้วเมื่อปี2563สิริอายุรวม103ปีค่ะเจดีย์ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงครองราชย์ครบ50ปีค่ะส่วนหลวงปู่ณะนะคะก็คือเป็นพระปฏิบัติดีแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเฒ่าค่ะท่านมีความชำนาญเรื่องตำรับยาโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะได้นะคะในภายในตัวเจดีย์ค่ะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าเจดีย์นะคะก็คือพระพุทธรูปปางประทานพรนะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเราสามารถเข้าไปใต้ข้างในนะคะนี่ค่ะเราสามารถกราบสรีระอังคารของหลวงปู่ณะได้นะคะเรียกว่าเป็นเกจิดังแห่งเมืองชัยนาทเลยค่ะแล้วก็มีฉายาว่าพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินวัดสวยแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะคะใครสะดวกก็สามารถไปแวะสักการะได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วดูว่าวัดหน้าจะเป็นวัดอะไรตามกันไปนะคะ